ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากด้วยกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากจะทําการเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหที่ทำการปกครองจังหวัดตากกลุ่มงานความมั่นคง ศาลากลางจังหวัดตากชั้นสามอำเภอเมืองจังหวัดตากระหว่างวันที่27-31พฤษภาคม2562เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีในวันและเวลาราชการรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055-533-077ต่อ11